ขอความเจริญในพระธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงการประพฤติคือจริยาที่เราจะพึงปฏิบัติที่ถูกสอนมาตั้งแต่เด็กได้กล่าวโดยประเด็นว่าไหว้พระหกคุณทำบุญสิบหาเป็นบาปห้าระเห็นพระสามองค์ไหว้พระหกคุณพุทธเจ้าได้กล่าวไปแล้วคุณของพระธรรมพระธรรมมีคุณเราต้องอ่านต้องศึกษาต้องพัฒนาตนต้องให้พ้นจากกิเลสอ่านศึกษาพัฒนาตนให้พ้นจากกิเลสแล้วพยายามฝึกปรือตัวเราว่าคำพูดของเราเนี่ยมีคนน่าเชื่อถือไหมเราจะสวดมนต์ว่าสวากขาโตภควตาธรรมโมสันทิฏฐิโกอากาลิโกแล้วเราก็สวดว่าธรรมะคือคุณากรธรรมะคืออะไรบอกเกิดแห่งคุณทั้งหลายการที่เราเกิดมาเป็นคนนั้นวาจาเป็นเรื่องสำคัญเพราะวาจานั้นต้องเป็นสัจจะเป็นการพัฒนาคนอื่นด้วยคนเราถ้าพูดแล้วไม่มีใครเชื่อพูดไปทำไมคำพูดหนึ่งๆนั้นเขียนด้วยปากของตนพูดด้วยปากของตนต้องให้คนศรัทธาเขียนด้วยปากกาให้คนเคารพนับถือไปพิจารณาดูเถอะถ้าเขาไม่เถียงแล้วเขาถามแสดงว่าวาจาเราศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นจึงสวดมนต์มาทั้งหลายรู้คุณค่าของการสวดมนต์แล้วก็จงอ่านว่าพระธรรมของสมพระเจ้านั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ทำตามเพราะฉะนั้นแล้วก็บทสวดสุปฏิปันโนสงฆ์ใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาเมื่อเราอยู่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นลูกศิษย์เป็นพลเมืองหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เป็นเจ้าคนนายคนเป็นผู้บังคับบัญชาก็ทำตนให้คนเขารู้สึกว่าเหมือนพระสงฆ์สุปฏิปันโนประพฤติปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงอย่าโกงญาญปฏิปันโนปฏิบัติแบบคนเป็นปัญญาและเพื่อความหลุดพ้นสามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติให้สอดคล้องต่ สังคมนั้นเมื่อปฏิบัติเช่นนี้แล้วเราจะกลายเป็นบุคคลที่จะทำอรหิตประโยชน์ได้หลายประการอรหิตประโยชน์นั้นคืออย่างไรที่เราจะนำมาประพฤติปฏิบัติในตอนหน้าจะแสดงให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังว่านี่คือคุณของพระสงฆ์ซึ่งเราควรเสกสังฆคุณเข้าตัว